ดูจากสีหน้าน้องๆแล้วเห็นถึงความกระตือรือร้นเพื่อที่ลุ้นผลคำตอบในสายงานวิชาชีพบัญชีซึ่งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสายบัญชี64สถาบันมาประลองความสามารถกันในระดับประเทศแต่สิ่งที่ต้องมองต่อไปว่าเมื่อพวกเขาจบจากสายวิชาชีพนี้แล้วจะไปประกอบอาชีพในสายงานที่เรียนมาหรือเปล่าเพราะเมื่อวัดปริมาณนักศึกษารุ่นใหม่ที่มาสอบเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและเสมียนถือว่ายังน่าเป็นห่วงเพราะว่าปริมาณคนที่มาทำงานทางด้านสอบบัญชีเท่าที่ดูเทรนด์หลังๆนี่จะน้อยลงนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาระดับประเทศนะครับว่าคนที่อยากจะมาทำงานด้านสอบบัญชีนี่ทำไมถึงเกิดความปริมาณน้อยลงซึ่งตรงนี้สภาวิชาชีพก็คงจะต้องมีบทบาทในการที่จะให้ความรู้เขาแล้วก็ดูว่าวิชาชีพทางบัญชีนั้นเป็นวิชาชีพซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้ในระยะยาวนะครับขณะที่นับถอยหลังสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้นในสายงานสำหรับวิชาชีพบัญชีในระดับอุดมศึกษาอย่างกรุงเทพคงไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่แต่ตามมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดคงต้องเร่งกระตือรือร้นทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากอย่างมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์มีใช่ไหมฮะของเราไม่มีเพราะงั้นเด็กเราเนี่ยจะอ่อนภาษาอังกฤษแต่ทีนี้ของเราเองเนี่ยที่คณะเราเนี่ยวิธีการของเราก็คือว่าเราจะเริ่มจากการให้นักศึกษาเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือโดยที่สมมติว่าโจทย์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็จะตัวอาจารย์เองก็ต้องพอมีความรู้บ้างก็คืออ่านให้เด็กฟังแล้วก็ต้องให้เด็กสับให้เด็กรู้แล้วให้เด็กไปค้นว่าอยู่ไปค้นที่ว่าอยู่อ่านแล้วเนี่ยสับคำเนี้ยแปลว่าอะไรเก่งข้อสอบมาถูกหรือเปล่าครับตรงค่ะตรงหลายข้อค่ะน่าจะทำได้เกินครึ่งค่ะคิดว่าค่ะแต่ข้อสอบก็ค่อนข้างไม่ยากไม่ง่ายค่ะไม่ยากไม่ง่ายนะคะมีคำนวณไม่กี่ข้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานบัญชีอะไรพวกนั้นรายการปรับปรุงนะคะบัญชีชั้นสูงก็หลายข้อมีกิจการค้าร่วมกิจการสาขาสำนักงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดพร้อมที่จะไปสู่สรรประกอบการไหมครับค่ะเขามีความพร้อมมากเลยค่ะคิดว่าทุกแห่งทุกที่ค่ะพยายามใส่ทุกอย่างให้เด็กทั้งนโยบายธุรกิจทั้งการตลาดต่างประเทศมีทุกวิชาเลยค่ะพยายามใส่ให้เด็กให้แน่นเพื่อจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัยค่ะครั้งแรกนะครับสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านทักษะสายวิชาชีพบัญชีทั่วทั้งประเทศเลยนะครับงานนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือก็คือรวมทั้งอุดมศึกษาทั้งประเทศเลยเนี่ยครับเดินทางมาร่วมตอบปัญหาวันนี้เราจะไปฟังเสียงจากน้องๆนักศึกษากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เขาได้เฉลยคำถามกันมาแล้วโอ้โหเจ๋งเลยครับเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อเช้านี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วมือไม้เป็นไงครับแดงหรือว่าซีดเลยเนี่ยเย็นมากข้างในหนาวเป็นไงบ้างแล้วคำถามยากไหมครับวันนี้ยากอยู่เหมือนกันครับเก่งมาถูกเป๊ะหรือเปล่าก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับแล้วส่วนใหญ่เขาถามเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับเป็นความรู้ทั่วไปของแต่ละวิชาครับแล้วมองแล้วเนี่ยดูแล้วมีโอกาสจะเป็นแชมป์ไหมครับวันนี้ยากอยู่เหมือนกันยากอยู่เหมือนกันเหรอแล้วคู่แข่งเป็นไงบ้างดูคู่แข่งและเพื่อนๆที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆฮะดูมีความรู้มากความรู้มากเลยเราก็สู้แล้วสู้สู้อีกเดียวแล้ววันนี้มีทีมหมดกี่คนครับทีมมา3คนค่ะทีมละ3คนค่ะหลุดไป1หมายว่าไงเมื่อกี้อยู่ข้างในค่ะ1คนใน1คนรอลุ้นผลอยู่ใช่มั้ยครับรอลุ้นผลอยู่ค่ะถูกเยอะมั้ยเมื่อกี้ผิดไปเยอะผิดไปเยอะเลยผิดไปเยอะสรุปว่าเหลือกี่ข้อครับพี่ที่ถูกต่ำกว่า30ต่ำกว่า30แล้วโอเคแล้วภาพรวมครั้งนี้โอกาสหน้าถ้ามีการจัดอีกมาร่วมอีกหรือเปล่าครับเนี่ยก็คงมาแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างดีค่ะโอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะเอาละครับนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับแล้วนี่ก็คืออีก1เสียงนะครับที่น้องๆจากทีมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ซึ่งทางสถาบันวิชาชีพนะครับก็จะผลักดันให้น้องๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แหละครับณภกรยงทองถ่ายภาพอุทินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ